เดี๋ยวจะพาแมนซิตี้ล้างแค้นเองนะครับโอ้โหทางด้านของโรดี้ครับกองกลางตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยลั่นวาจาเลยมุ่งมั่นจะล้างแค้นเรอัลมาดริดให้ได้หลังเคยถูกเคลียร์ตกรอบเมื่อปีที่แล้วนะครับจะบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้โอกาสชำระแค้นเรอัลมาดริดแน่ๆครับในคืนนี้โคจรมาเจอกันในรอบตัดเชือกของรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับแม้ทางเป๊ปกัวร์ดิโอล่าครับมองว่าเกมนี้ไม่ใช่การแก้แค้นแต่ทางโรดี้ครับมองต่างออกไปบอกว่าเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด180นาทีในปีที่แล้วแต่บางครั้งมันก็ยังไม่พอเราแพ้ในช่วง5นาทีสุดท้ายเราไม่สามารถรับมือด้วยแนวทางที่เหมาะสมและเราได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นไปแล้วตอนนี้สถานการณ์ต่างๆมาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเราเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นและรู้สึกว่าเรากำลังทำหลายสิ่งหลายอย่างได้สุดยอดมากๆในปีนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดและเราจะจัดการเรอัลมาดริดทันทีเมื่อเรามีโอกาสฟุตบอลก็แบบนี้แหละมันมีให้เราแก้แค้นอยู่เสมอเราไม่มีอะไรต้องกลัวเราเชื่อมั่นอย่างเต็ม 100% ว่าเราจะผ่านเรอัลมาดริดไปให้ได้เดี๋ยวจะเคลียร์มาดริดตกรอบให้ดูเอาล่ะสิครับแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงครับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าบอกว่านี่ไม่ใช่การแก้แค้นแต่ทางโรดี้บอกว่านี่คือการแก้แค้นอย่างเต็มเปี่ยมแน่ๆนะครับทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับอยากจะเจอกันแล้วนะครับคู่นี้